ัดราชโอรสารามราชวรวิหารพระอารามหลวงชั้นเอกและเป็นวัดประจำรัชกาลที่3แม้จะเป็นวัดโบราณมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแต่เมื่อครั้งพระองค์ดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ได้ทรงสถาปนาและบูรณะปฏิสังขรณ์วัดนี้ขึ้นใหม่ในศิลปกรรมแบบฉบับของพระองค์เองซึ่งแตกต่างจากวัดที่สร้างกันอย่างสามัญเช่นโบสถ์วิหารเป็นแบบจีนไม่มีช่อฟ้าใบระกาหางหงแต่หลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบแบบไทยกุฏิพระสงฆ์เป็นอาคารตึกแทนเรือนไม้แบบเดิมการประดับตกแต่งก็เป็นแบบศิลปกรรมจีนผสมไทยจึงแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ในการประยุกต์ศิลปกรรมได้อย่างประณีตกลมกลืนแต่ยังคงรักษาความเป็นศาสนสถานไว้ได้อย่างครบถ้วนและนี่คือกว่าจะเป็นไทย